สวัสดีครับผมมานพินกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับตรงนั้นเป็นถนนที่เรียบลำน้ำนะครับเดินขนานกับลำน้ำก็เล็กน่าจะเป็นเล็กเส้นล่างนะครับที่อำเภอท่าวังผาผมได้ยินเพื่อนนะครับเล่าให้ฟังว่ามีสะพานแขวนด้วยที่ท่าวังผาโอ้โหฝนมาแล้วครับแต่ว่าเขาประกาศปิดนะครับสะพานเพราะว่าตรวจสอบแล้วทั้งวิศวกรรมโครงสร้างส่วนสลิงกับสะพานและเสารับโครงรถสลิงสำรุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมได้นะครับนายกเทศมนตรีท่าวังผานะครับคุณสุเชษฐ์พันแก้วก็เลยสั่งปิดนะครับเมื่อไม่น่าเลยครับเนี่ย6กันยา2560นะครับเพิ่งปิดไปเมื่อเดือนที่แล้วโอ้เสียดายมากครับเลยข้ามไม่ได้นะครับนี่เขาติดป้ายห้ามเข้าเป็นสะพานแบบทรงแบบโกลเด้นเกตเลยนะครับเหมือนตรงสะพานโกลเด้นเกตสะพานชิดโกนะครับเพียงแต่ว่ายอดส่วนลงมานะครับแล้วนี่ก็แม่น้ำน่านครับกำลังเป็นสีโอวัลตินนะครับเพราะว่าน้ำหลากครับตรงนี้ก็เป็นถนนเรียบน้ำเลยนะฮะอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านครับผมสงสัยจะติดฝนตรงนี้แล้วครับมีฝนสาดมาเสียดายครับเสียดายมากสะพานนี่ผมก็ไม่ได้มาสักทีนะครับคราวก่อนก็ผ่านไปผ่านมาหลายหนแล้วครับแต่ก็ไม่ได้แวะเข้ามามาคราวนี้แหมกลายเป็นปิดแล้วครับลมแรงขึ้นเรื่อยๆครับสงสัยผมจะกลับที่พักไม่ทันคงต้องติดอยู่ตรงนี้ครับจะสวยครับสะพานเมื่อก่อนคงมอเตอร์ไซค์ก็ข้ามคงจะข้ามได้ด้วยครับนี่ข้ามแม่น้ำน่านนะครับพอไม่มีสะพานนี่คงต้องอ้อมกันไกลเลยนะสะพานโกลเด้นเกตที่ท่าวังผาครับสะพานแขวนเสียดายจริงๆครับไม่ได้มาข้ามแล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับ FWDLTHI เก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดสมัคร Subscribe นะครับจะเป็นพบกันอย่างยิ่งลงไปมาเรื่อยๆครับชักจะยุ่งแล้วครับอยู่ติดฝนอยู่ในศาลาน้ำเชี่ยวครับตรงนี้เป็นวังน้ำวนด้วย